여러분 안녕 สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีซ่าทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับบอยแบนด์ไม่ใช่บอยแบนด์สิเป็นดูโอนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงดีดีของเจลเลอร์แล้วก็น้องไอซ์พาริสนั่นเองนะคะก็คือเพลงนี้เป็นของช่องนาดาวมิวสิกแหละก่อนหน้านี้นะคะฝนได้เข้าไปดูแบบไทม์ไลน์ของน้องๆนะคะก็ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนน่าจะมีกัปตันมีเจนะคะแล้วก็มีไอซ์นะคะน่าจะ3คนมั้งหรือว่า4คนอันนี้ฝนไม่แน่ใจนะคือฝนก็ดูแบบฟังเพลงของหนุ่มๆผ่านไปนะคะก็ฟังให้มันผ่านแต่ว่าเพลงที่ฝนชอบอ่ะน่าจะเป็นเพลงของกัปตันนะมันดูมีสตอรี่แล้วพอแบบตอนจบเหมือนฝันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับเพลงของเจลเลอร์แล้วก็ไอซ์พาเรสนะคะกับเพลงดีดีนะฮะก็มีน้องๆแนะนำมาแหละเพราะว่าเราก็ดูแต่ทรีดีมากซะส่วนใหญ่เราไม่ได้ตามของทางฝั่งนี้สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคือมันน่าติดตามมากๆเลยนะกับการที่แบบแยกกันออกไปทำงานที่ตัวเองชอบเลยแต่ละคนน่ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะเพลงดีดีเจลเลอร์แล้วก็พาเรสจ้าอันนี้เป็นของนาดาวเนาะนาดาวมิวสิกชอบที่เจเล่นไอ้นี่มากเลยอ่ะอุ้ยซีรีส์ของอะไรนะไอเทวดาตกสวรรค์อะไรนั่นอ่ะน่ารักดีทำไมมันเหมือนอยู่ในยุควินเทจวะทุกอย่างดูน่าเบื่อดูเซ็งดูจ่อยโอ้ยเห็นกาแฟแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยอะมันอร่อยใช่ไหมเจ จังอะย้อนยุคเหมือนกันนะเนี่ยอะไรคือการเดินเข้ามาแล้วก็เต้นกางเกงแบบวิบวับมากอู้ว้าวโอ้ยเต้นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอมีความ energy เกิดขึ้นชุดแบบโหว้าวโอ้ชัดอันนี้โอ้กระจกข้างหลังเปิดไฟดีมากเลยอ่ะโคตรครีเอทมีความผสมผสานเด้ออันนี้ยุคไหนอะเอ็กตี้เหรอชุดประมาณเนี้ยเขี้ยมไหมเหมือนเทคในสมัยก่อนอะคลับอะคือสองคนนี้จะทำดูโอกันแล้วหรืออะไรแต่ทำก็ดีนะอ
โอ้โหท่าเต้นดีอยู่เด้อโอ้ยดีอ่ะเหมาะกับชื่อเพลงมากเลยดีดีอยากรู้ไอ้ฉากข้างหลังอะต้นมงต้นไม้นะมันคือฉากกระจกจริงหรือว่าเขาใส่แบบ CG ไปก็คือความจริงคือเต้นกันอยู่2คนแหละถูกปะเพราะภาพมันตัดเป็นความนั่นไงกาแฟโอ้โออาราโซอาราโซสปอนเซอร์มาเต็มขนาดนี้ก็คือการกินกาแฟจากคนที่ไม่มีอะไรไตอยากก็คือทำให้มี energy เราก็รู้อยู่แล้วนะว่ากาแฟแบบทำให้เราแบบมี energy มีคาเฟอีนอยู่ในนั้นโอ้คิวต้าสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรอย่างนี้create MV ดีดีกับการที่แบบเข้ากับสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยดีมากเลยอ่ะดีดีคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่แบบว่ายังไงอ่ะไม่ได้จงแจ้งมากแต่คือเราเห็นแล้วแหละมันดูเหมือนมันมีอะไรในกาแฟแก้วนั้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเวทมนต์ที่ทำให้เรามีแรงและมี energy ขึ้นมาเออไม่รู้จะพูดไงวะอันนี้มันอาจจะเป็นโปรเจกต์พิเศษของการทำเพลงนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะคะฝนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเพลงดีนะเพลงดีๆเหมือนกับชื่อเพลงเลยแล้วก็ MV แบบครีเอทดีมากมันย้อนไปฝนน่าจะเป็นยุค 80s นะคะน่าจะเป็นยุคแบบ80เลยแนวนั้นเลยแบบโคตรวินเทจมีความวินเทจฝนดูรู้สึกหลังๆอ่ะมันมีแบบว่ามีตัดภาพไปเต้นกันแค่2คนบ้างแล้วก็มีเต้นกันแบบในคลับในแบบมีแดนเซอร์มีผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนการจินตนาการแบบนั้นอะฝนก็เริ่มมาดูออกช่วงหลังๆเพราะว่ามันมีการตัดภาพไปแบบนั้นเนาะเป็นการมูฟต่างๆแล้วคือเราก็ไม่ได้เห็นแค่เจเจแรปอย่างเดียวนะคะเราก็เห็นเจเจร้องด้วยแล้วก็จริงๆเจร้องเพลงเสียงดีนะคะเจเจร้องเพลงเสียงดีมากแล้วท่าเต้นนะคะคือพัฒนาเยอะนะจริงๆจากแบบแรกๆเลยอ่ะคือพัฒนาเยอะมากๆก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่มาแนะนำกันนะคะเพราะว่าฝนนะแทบไม่ได้ตามทางฝั่งเจเจหรือว่าทางฝั่งแบบน้องต่อหรือว่าจะเป็นทางของไอซ์สักเท่าไหร่ก็แค่ติดตามละครนะคะเราไม่ได้ดูแบบเพลงอะไรอย่างนี้เนาะก็ดูแค่แบบฟังผ่านๆเพลงเพราะก็เซฟไว้ในเพลย์ลิสต์ของเราไว้อะไรประมาณนี้เราไม่ได้ตามเหมือนกับของ Trady ที่แบบติดตามทุกคลิปทุก MV นะคะยังไงก็มีข่าวๆอะไรก็สามารถที่จะมาบอกต่อกันได้นะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าฝนจะมาเรียกชั้นเลยอีกลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง